สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับอยู่กับเกม Hitman Go นะเกมของ Android นะตัวนี้ iOS ก็มีมาลองมาเล่นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นไงเป็นแนวแบบอะไรวะวางแผนหน่อยเนี่ยก็จะแนววะอ๋อแล้วจับแล้วก็ลากโอเคเป็นประมาณนี้นะก็คือต้องใช้นี่ใช้แบบว่าสเต็ปในการเดินหน่อยอันนี้แรกๆยังไม่มีอะไรว้าวชึบเดินอ่ะตีดิอ๋ออย่างงี้นะโอเคยังไม่มีอะไรลงมาชิวๆกันไปโอเคครับผมมีอันนี้แมปแรกมั้งเหมือนเป็นอยู่ในกล่องเกมกระดาษโอเคอ๋อเป็นแบบหอบไปไอเครื่องตัดหญ้าสั่นเนี่ยนี่มีอะไรอ่ะทิปอะไรอ่ะมันทิปอะไรวะนะมาดูเช็คหน่อยอ๋อไม่ได้บอกเราออกกันออกเอ้าออกไงวะไม่เป็นไรลองเดินไปก่อนแล้วกันเหมือนเราใช้ทิปไปหนึ่งครั้งแล้วแหละเป็นเหล่าพวกหินอะไรเงี้ยเวลาเราไม่ผ่านโอเคเชไปต่อด่าน4โอ้โหอันนี้ก็ต้องวางแผนเยอะอันนี้แม่งซูมประมาณนี้เอาซูมใกล้ๆหน่อยก็ได้อะไรดีวะงี้แล้วกันลงมาก่อนจัดการไปหนึ่งอ้อมมาให้น่าจะรู้ว่ะอย่างนี้ถ้าเราเนี่ยจะเห็นวะถ้าเราเห็นแมวนี่แน่เลยโอเคนี่นะผ่านโอเคแป๊บนึงนะโอเคมาต่อกันเลยติดขัดนิดหน่อยเมื่อกี้ติดขัดนิดหน่อยชิปโอเคอันนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนกระดานนี่เฉยๆด่านเลยนะพวกด่านสนามเทนนิสอะไรเงี้ยรีแลกซ์เอาเดินเอาไม่ใช่อยู่ตัวเก็บหินก่อนหินเนาะน่าจะหินอ๋อแล้วหินแล้วปลาเลยอ่ะหืออ๋อไงอ่ะให้มันจะเห็นเราวะว่าจะเห็นแน่เลยเราไม่เห็นแน่โอเคเล่นมันก่อนเลยเป็นแนวรูปแบบเกมที่เฟียลเลยนะเพราะแต่ว่าไงวะแต่ว่า 3D เดี๋ยวใช้เอนจินอะไรสักอย่างนึงแหละ Unity มันถ้าจะไม่ผิดนะตอนเริ่มเกมโอเคไปด่าน6กันเลยโอ้โหยังไงวะเนี่ยเริ่มต้องใช้แผนเยอะแล้วเริ่มปวดหัวเยอะแล้วอันนี้มันหันหน้ามาเราอะไม่ได้ดิเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันลองเทสก่อนเรียนสลับฟันปลาไม่ได้งั้นยังไงดีวะ
ถ้าให้มันมาตรงนี้เหรอเอาข้างล่างก่อนนะเอาเฮ้ยตายแน่เลยวะตายอยู่แล้วแหละความเดี๋ยวก่อนนะคุณหนึ่งเนี่ยเริ่มวางแผนเยอะแล้วแค่ด่านนี้ปวดหมองอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันใกล้ดิเอาไม่เดินมาเหรอหันหลังไว้เอ้ามันลงมาสองตัวเหรออ๋อเก็บสองโอเคเข้าใจแล้วคนเหมือนเข้าใจแล้วอันนี้เราก็โดนโอเคโอเคไม่เลยแบบว่าปวดหัวเลยจะเกมนี้ไม่แต่แต่ก็สนุกในแจวดีโอเคสองตัวเก็บสองตรงนี้ก็คงต้องไปตรงกลางแล้วล่ะต้องปาไปตรงกลางแล้วปาไปโอเคเฮ้ยแล้วทำไมมันคลิกไม่ได้มั้ยน่าจะคลิกได้ขี้เกียจมาจับแล้วก็สไลด์เฮ้ยโดนเหรอโอ้โหว่าแล้ว สองตัวแรกได้นะไปวะเจ้าสองเอ้าอ๋อถ้าไกลๆหน่อยโอเคเฮ้ยไม่ได้พลาดแล้วรีใหม่เลยโอ้ยโอ้ยลืมแล้วมันกดไว้ก่อนอ่ะโอเคสไลด์วันนี้แล้วก็สไลด์กลับแล้วก็จัดสองเสร็จแล้วก็ไงดีวะตรงนี้กันหันหลังวะเอ้าไม่หันหลังอีกรีบ่อยมากด่านนี้ได้ชิเมนว่าตัวรีบ่อยรีบ่อยยังไงดีเอ่ย เออแล้วตรงนี้แบบไหนขอแม่งสลับอีกแล้วโอ้โหไม่มีใครรู้สึกนี่มันหันหน้ามาปลาเนี่ยโอ้ยทานเลยอันนี้งานจะดวนด่านนี้หลายรอบแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีทางนี้ได้ยินนะอ้าวอันนี้ได้ยินด้วยอ๋อโอเคตรงนี้สองอันนี้สองนะแต่มันมีนี่ว่ะซะมันก็มีอันหนึ่ง3คนไอ้นี่แม่งไม่ยอมมันเหลือให้ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะทำไงดีวะทำไงดีครับเนี่ยทำไงดีครับเนี่ยเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวเองต้องให้มันหันหลังนะซึ่งมันทำได้ยากมากซึ่งมันทำได้ยากมากไม่ได้โดนเดินนี้ซ้อมเฮ้ยยังอยู่เนี่ยโหยยากแล้วยากแล้วเจองานช้างแล้วเราเจองานช้างกับผมตอนนี้สองกันตัวนี้จะออกมาไงวะคือปลาเพราะระดับรัศมีการปลามันก็มีแค่นั้นมันต้องให้มันหันหลังไงวะตัวเนี้ยติดด่านนี้วนเวียนอยู่ด่านนี้นานมากเลยยังไงดีวะเนี่ยตัวนี้มันหันหลังถ้าตัวนี้หันหลังอยู่ก็ไม่ต้องยุ่งกับมันเลย
ถูกไหมโอเคไงนั่นแหละมาโมโอเคเข้าใจละโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยมึนอยู่นานมึนอยู่นานจริงๆติดอยู่ด้านนี้นานแล้วเข็ดไปเลยเข็ดไปเลยเอาความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น no kill โหไม่แบบ no kill เลยวะแล้วค่อยมาเก็บที่หลังไม่ฆ่าเลยหลบอย่างเดียวโอเคไปต่อด่านเจ็ดด่านเจ็ดนะว้าวโอ้โหมาไงก็ต้องเดินมาตรงกลางอยู่ตรงกลางแล้วกันโอเคขวาตรงนี้กันลากมาโมนี่กันนะโอ้โหนี่มันเล่นสายหมู่เลยเนี่ยว่ะถึงวะไม่ได้ดิโอเคเอ้าหัวทิ่มหัวทิ่มนี่ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกันเอ้ยหัวทิ่มกลางอ่ะล้อมมันได้หมดโอเคยังไงต่อชิบนี่มันต้องหนีมามาให้หมดตรงนี้อ่ะที่ใกล้กันเลยเออมันต้องอย่างนี้มันต้องเดินมาเป็นก้อนนี้โอ้รัวเลยรัวเลยโอเครัวรัวกันเลยทีเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเทิร์น no kill อีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังครับคิดแค่นี้ก็ปวดหมองแล้วโอ้โหตอนเราเข้าสู่สนามเน็ตนะว่าว้าวโอ้โหเพลงมันช่างบิวจริงๆอะไรนะโอ้ยเดี๋ยวค่อยให้ที่หลังเดินชั้นที่หลังแล้วกันโอ้โหแป๊บนึงตอนนี้แม่งเดินได้ไหมแม่งเดินเป็นยามเลยอ๋อเฮ้ยแม่งเดินกลับวายเอ้ยโอ้โหบ้าเลยนะเอาไว้ไม่โดนชนเอาใหม่เอาใหม่ดิเดี๋ยวก่อนปุ๊บต้องไปหยุดอะหยุดเดี๋ยวก่อนนะขึ้นลงลงไปไปเลยเดี๋ยวก่อนนั่งอยู่นี่ไงโอเคอะไรมาแล้วเข้าถึงตัวโอเคเอ้าอันนี้ผ่านแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวใหม่ดิอ๋อมันให้ไปตรงโน้นสุดท้ายให้ไปตรงโน้นนะครับจบแบบงงๆขึ้นลงหลังขึ้นลงแป๊บนึงโอเคตามไปเลยเดินตามรอยโอ้โหพลาดเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันได้ด้วยว่ะเฮ้ยนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ผมทำอะไรอยู่เนี่ยรอแป๊บหนึ่งโอเค
คเดินมาเดินมาเราจะเดินไปหาไม่ใช่เดินไปหาเดินมาโอเคชนโอเคโอเคเดินมาเดินมาดิเฮ้ยไปเลยโอ้เสียงเพลงช่างเล้าหรือจริงเจ็บอะไรไม่รู้อ่ะขอเจ็บก่อนเจ็บก่อนยังไงวะเนี่ยโอเควูบวูบเจ็บแม่งปวดหัวจริงไงโอเคพากูแน่ต้องพาไปก่อนเราจะเสียเวลาเปล่าๆโอเคหวดไปแล้วหวดไปแล้วโอเคด่านเก้าแล้วจ้ะว้าวด่านเก้าโอ้โหมาอยู่ในสนามเทนนิสเรากำลังมารอเวลาที่จะหวดโอเคอันดับแรกล่อมันอีกแล้ว รู้สึกว่าเดินผิดตำแหน่งนะลีก่อนรู้สึกว่ามันต้องบานบนกันนะเพราะว่าลักษณะมันใกล้กว่านั่นเองฮะโอเคเอาโอเคไม่จะเห็นหรอวะโอเคเฮ้ยยังไงเนี่ยไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคฮึบเอ้ยมัวแล้วมัวแล้วไปก่อนไปก่อนขอเวลาไปก่อนอ้าว15เทิร์นแน่ทำไปได้เฮ้โอเคเวลา10กันต่อเลยเฮ้ยโหงานยากกว่าอีกแล้วงานใช้สมองมาอีกแล้วมันได้ยินหรอวะโอ้ไม่ถึงเอาใหม่ลุยใหม่ก่อนเดี๋ยวไปข้างบนก่อนแล้วกันมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็มันก็ไม่น่าจะดีที่สุดโอ้ไม่มีใครได้ยินโอ้ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคไงดีอย่างนี้แล้วกันนี่จะได้ยินอยู่โดนดิโหโดนดิอย่างเงี้ยโดนดิหัวทิ่มไปดิหัวทิ่มก่อนหัวทิ่มยังดีวะเนี่ยโอเคตรงนี้แล้วกันโอเคหาเอ้ยแย่แล้วไม่มีอะไรเลยมันเดินแล้วมันนับง่ายหรอมันไงหัวทิ่มมาเกณฑ์
เวลาเดินมันก็เป็นหนึ่งช่องหนึ่งช่องมันน่าจะลงได้มากที่สุดเก็บช่องโอเคเอาเดี๋ยวก่อนเงินดีโอ้ยโอ้ยต้องให้มันเป๊ะอะช่องไม่เป๊ะยุบไม่ขึ้นหลงขึ้นเนี่ยมันเก็บไม่ได้หมายว่ามันจำกัดมันหนึ่งขึ้นหลงขึ้นเนี่ยมันเก็บไม่หมดอะไม่ได้เป็นหลงช่องขึ้นเลยนะเราผ่านแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บที่หลังเอาอันนี้มาแนะนำให้ดูเฉยว่าเกมมันรูปเล่นมันยังไงนะสำหรับคนที่แบบว่าชอบคิดชอบใช้สมองเกมนี้โหด่านเยอะจริงๆนะเกมนี้ซื้อมานะคุ้มมากครับซื้อมาช่วงลดราคานะลองไปหาซื้อมาเล่นกันได้ถ้าจะไม่ผิดนี่ Square Enix น่าจะทำให้หรืออะไรสักอย่างนะเขาเห็นเขียนว่า Square Enix อยู่อันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อทางตัวเฮ้อ้าวโอ้แล้วไม่ใส่เลยโอ้ไม่ใช่นี่หว่าเข้าไปอยู่ในป่าเคเคเก็บนี้ก่อนเก็บกระเป๋าก่อนไม่รู้กระเป๋าอะไรเก็บไปก่อนเคยากจริงนั่นนี่ยากจริงนี่ก็คอมพีทสองเทิร์นโนโอ้โนไม่ต้องมีคิวด้วยนะวะตอนนี้กำลังเข้าไปสู่เริ่มใกล้ถึงตัวบอสด่านหนึ่งน่าจะมี15ด่านย่อยบ้างดูอย่างทรงเลยนะเยอะจริงๆให้เก็บให้ประสบการณ์ได้เยอะนั่นเองโอเคโอเคปึ๊บเจอแล้วโอเคให้คนรถโอ้โหเสร็จแล้วอย่างงี้เสร็จแล้ว91ก็เสร็จแล้วนี่ไงอย่างที่บอกไว้กันจริงๆด้วยโอเคมันจะแบบว่า9หลอกให้เราลงแล้วก็ขึ้นมาใหม่เช1จึ๊บโดนงั้นลงก่อนโอเค3เข้าป่าโอ้โหอีกแล้วอีกแยะเดินออกไม่ได้เสร็จมาอีกแล้วด่านยากมาอีกแล้วแย่ชิมชิมชืบมาเดี๋ยวนะเราขึ้นไม้นี่มาแล้วก็มาปะทะกันเองเนี่ยเนี่ยถ้าขึ้นไม้เราก็โดนอีก
ยึดมาหนึ่งช่องนี่ต้องอยู่อย่างนี้เหรอไปมาอยู่นี่เหรอทำไมให้ช่องมันพอดีกันวะเนี่ยนี่เหรอปุ๊บช่องก็ไม่พอดีอ่ะเนี่ยเข้าป่าก่อนไม่พอดงไม่พอดีไปแล้วไปก่อนโอเครู้มากกว่านั้นนะ ในเวลา13เลยเว้ยติดไว้ติดมาเนี่ยไงเดี๋ยวเนี่ยมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหการนี่เดินกันว่อนเลยการแม่งเดินกันว่อนแล้วนะเนาะอะไรเงี้ยโอเคสองตัวไปดีรออะไรไปดูรออะไรรออะไรจ๊ะรออะไรจ๊ะโอ้เย่แล้วผู้ชมเย่แล้ว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 ออกไม่ได้แล้วไม่ได้นะไม่ได้นะหลบก่อนหลบได้บ้างหลบเฮ้ยหัวทิ่มอีกแล้วหัวทิ่มอีกแล้วจริงไหมเกมนี้แม่งจริงๆนะอยากบอกให้รู้จริงๆว่าอะไรเอ่ยเฮ้ยมาข้างหน้าพอดีอ๋อลงมาข้างล่างก่อนนี่นะมันเห็นเอาให้งงหาได้ไงเริ่มยากไปโอ้ยยากจริงอ่ะนะเนี่ยวายจะได้ไม่ใช้ตัวช่วยแน่เลยตอนนี้ไม่ยากจริงไงโอ้โหผ่านมันพลาดอ่ะมันพลาดไปแล้วเผื่อว่าโอเคให้เหมือนข้างหน้าแล้วก็ใส่มันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยวายเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยสมองเหลือแม่ง4ใช้ดีหรือเปล่าจะใช้ได้หรือเปล่ายิ่งเล่นยิ่งปวดหัวแล้วใช้ดีหรือเปล่าโอเคเดินเล่นลาดไป
ค่อยเดินเล่าเลยเพื่อนนี้ก่อนแล้วเหลือว่าสเต็ปสเต็ปการเดินหรือว่าต้องให้มันเป๊ะจริงอ่ะเป๊ะสเต็ปเริ่มเป๊ะสเต็ปเริ่มงงเริ่มเชื่อสเต็ปงงโอเคแล้วก็นะโอเคถ้าลองปลาแบบนี้ดูได้นะนี่อ่ะขึ้นมาดิให้งงเอาผ่านไปก่อนตอนนี้เดินโอ้โหโอเคโอ้โหใช้เวลายาวนานมากเล่นเกมนี้ปวดหัวเลยทีเดียวปวดหัวมากหอมมาครับแย่แล้วยังไงวะเนี่ยโอ้มีจุดพักด้วยใช่จุดพักก่อนไม่ใช่จุดไม่ได้ลงมาโอเคจุดพักค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยค่อยๆไปโอ้ยอย่างนี้แย่ดิเงี้ยโอเคเดี๋ยวก่อนไปกลับเดินสลับต้องลงมาแปะช่องจริงๆไว้มันเป็นช่องให้เราเดินยาวอะให้มันตรงพอดีแล้วก็ลองเดินไปดูว่ามันจะพอดีหรือเปล่าสวัสดีครับซึ่งมันจะเกินงั้นเราก็มีพอโอกาสมีเราก็ไปเลย no คิวไปตัวหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหบริกินนี้แม่ง no คิวนี่หว่าคิวไปตัวหนึ่งไม่ได้นะจ๊ะโอเคด่าน15นะโอ้โหมี16ด่านะวะเนี่ยโอ้ยังไงเนี่ยโอ้โหแม่งเยอะจริงๆเยอะชิมโอ้ยแย่ละโอ้โหเสร็จเลยเงี้ยเดี๋ยวดัดเล่มยากดัดเล่มยากไอเราก็อยู่ไม่ได้เฮ้ยมันเห็นเลยนี่แหละการไม่เยอะชิมหาย
จเยอะมากพี่น้องการบอกเฮ้ยย่นระยะรู้สึกมันเหมือนไม่ค่อยย่นย่นระยะนะเฮ้ยผิดดิผมผิดลืมมองผิดเลยผิดสูตรเลยผิดสูตรกันไปเลยตอนนี้เร็วไปเออหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคมันยากอยู่ไงนะเกมเนี่ยต้องคิดเยอะๆคิดจนบรรลุเราเป็นคนละก้าวคนละก้าวมาละฆ่าไม่ได้เอ้ยฆ่าไม่ได้ยังไงครับยังไงไม่ได้จริงเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้ไปใช้สดาดแรกๆเลยโอ้ยแล้วสี่สี่แล้วไม่กี่ดาดวะเนี่ยเสร็จชิมชิมนี่เสร็จชิมชิมมาไงจะจบดาดแล้วจะจบการทดสอบเกมแล้วต้องใช้สักหน่อยเฮ้ยอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันมียิงไม่หรอวะอ๋อนี่แบบว่ามียิงด้วยพี่ยิงก็คืออ่ะเดินไหมอ่ะมาเดินเป็นเทคนิคโอเคนะครับนี่วิธีการวิธีการเล่นแบบว่าอะไรกันต่อโอเคอันนี้ทำแล้วไงต่อคุณจะพาผมไปไหนต่อโอเคน้องเฮ้ยนี่เราไม่คิดแต่ว่าเลยคิวอยู่มาร์คเหลือ29โอ้โหเราต้องเก็บได้อีกเก็บไว้ต่อเลยเรานี่แบบว่าสุดท้ายก็ต้องมาใช้ตัวเล็กโจช่วยนะครับเพราะว่ามันบินนะบินไปไหนน่าจะจบแล้วแล้วเนี่ยครับจบแชปเตอร์แรกโอ้โห1แชปเตอร์1นะครับ2 3 4โอ้โห5 6 7นะครับโอ้โหเกมนี้ถ้าซื้อมาก็คุ้มครับและปวดหัวนะผมซื้อมาในช่วงลดราคาราคา32บาทนะตอนลดราคาแต่ราคาจริงไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะก็ Hitman Go ลองแบบลองไปหาซื้อกันได้นะครับถ้าใครชอบเกมแนวนี้โอ้โหปวดหัวแล้วถ้ามาเล่นทีไว้ถ้ามีเกมอะไรแนะนำผมก็จะมาแนะนำให้ดูแล้วกันที่ซื้อเกมนี้มาเพราะมันเซฟแบบว่าคาวได้ครับครับไปเล่นเครื่องอื่นมันก็เซฟได้เนี่ยเซฟโอเค แล้วก็จะมี achievement ของ Google นะถ้าเล่นนะ sign in กับ Google Plus เพราะฉะนั้นผมขอจบการทดสอบรีวิวเกมแค่นี้แล้วกันกับ Hitman Go ไว้โอกาสหน้าจะพบกับเกมอะไรลองมาดูกันแล้วกันนะบ๊ายบาย